สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันเสาร์นะครับเสาร์นี้เพิ่งจะผ่านการพาไปล่องแม่น้ำเจ้าพระยามา3เสาร์ต่อเนื่องเลยนะครับไปกันแบบชุ่มฉ่ำรับสงกรานต์รับอนุรักษ์มรดกไทยแล้วก็ตั้งหลักรับโควิดกันสัปดาห์นี้จากนี้ไปอีก3สัปดาห์ผมก็จะพาไปไกลสักนิดหนึ่งนะครับตามที่เคยเกริ่นไว้ก็คือจะพาไปตามหาศรีวิชัยกันที่สุมาตราเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเหตุที่ผมนึกอยากจะพาทุกท่านไปตามหาสุมาตราหรือไปเที่ยวมีเรื่องศรีวิชัยกันที่สุมาตราเนี่ยมาจากเหตุว่าเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับศิลปากรสมาคมนะครับโดยท่านอาจารย์เขมชาติเทพไทยท่านนายกศิลปากรสมาคมเนี่ยได้จัดสัมมนาว่าด้วยศรีวิชัยกันแล้วก็เชิญผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องศรีวิชัยเรียกว่ามากนะฮะจำนวนหนึ่งมานำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาจารย์อมราศรีสุชาติแล้วก็มีคุณนงครานศรีชายซึ่งเป็นนักโบราณคดีของกรมศิลปากรเนี่ยมานำเสนอทัศนะซึ่งสนุกนะเพราะมีทัศนะที่เห็นต่างแล้วแย้งกันศรีวิชัยจริงๆแล้วคืออะไรหลายคนเนี่ยพูดกันศรีวิชัยพูดกันทวารวดีหรือแม้กระทั่งสุวรรณภูมิก็เถอะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคณาจารย์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 4-5 ท่านตั้งวงเสวนาออนไลน์กันเหมือนกันนะครับว่าด้วยเรื่องศรีวิชัยแล้วก็ถามว่าตกลงศรีวิชัยเนี่ยคืออะไรหรือเป็นเพียงแค่นามสกุลของนักร้องเดิมเนี่ยชาวไทยเราภูมิใจมากแล้วก็บอกว่าศรีวิชัยอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไปเถียงกันกับพี่น้องอินโดนีเซียว่าไม่ได้อยู่สุมาตราไม่ได้อยู่ชวาอยู่ประเทศไทยเถียงกันเสร็จผมเองอยู่นครศรีธรรมราชท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยอยู่ที่ชัยยาเสนอกันมาพวกนครก็บอกว่าอยู่นครนะครับคนสุราษฎร์จำนวนมากก็บอกอยู่ชัยยาลืมเรื่องสุมาตราไปและที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าผมเองเนี่ยนะครับเพิ่งจะไปสุมาตรามาเพิ่งจะเนี่ยคือเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผมไปสุมาตรามาเมื่อ5ปีที่แล้วผมไปมาถึงผมมีความรู้สึกว่ายอมสุมาตราสุราษฎร์นครเนี่ยสู้เขาไม่ได้ถ้าเราไม่ทำอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นการไปเที่ยวมีเรื่องตามหาศรีวิชัยที่สุมาตราสัปดาห์นี้ผมจะเน้นที่ปาเลมบังทำไมถึงต้องเป็นปาเลมบังผมขอทบทวนนิดนึงนะครับว่าคำว่าศรีวิชัยเนี่ยไม่มีการกล่าวขานอะไรกันมากมายจนถึงพ.ศ. 2461ยอสเซเดซึ่งทางรัฐบาลไทยเนี่ยเชิญมานะฮะมาเป็นนักอ่านจารึกชาวฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากเขาศึกษาในเขมรมาเยอะก็ถูกเชิญโดยรัฐไทยเนี่ยให้มาเป็นที่ปรึกษามาช่วยอ่านจารึกมาช่วยศึกษาอะไรให้กับประเทศไทยบ้างยอสเซเดเนี่ยมาอ่านจารึกหลักหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าจารึกหลักวัดเสมาเมืองฝรั่งเขาเรียกกันว่าลิกอร์อินสคริปชั่นคือจารึกจากเมืองนครจารึกหลักนี้เนี่ยเขียนไว้ยาวนะครับมี2หน้าใหญ่สวยเป็นใบเสมานะครับเขียนไว้อย่างยาวเลยนะครับ2หน้าระบุศักราชไว้ว่าปี1318คศนะฮะพศพุทธศักราช1318 1318นะครับยังไม่เกิดสุโขทัยนะก่อนสุโขทัยตั้ง 3-400 ปีแล้วมีการเอ่ยถึง
ผู้เป็นใหญ่แห่งศรีวิชัยศรีวิชเยนทรปฏิศรีวิชเยนอยู่3จุดแล้วก็กล่าวรายละเอียดอื่นๆผมจะยังไม่พูดเอาว่ายอดเซเดเนี่ยอ่านจารึกหลักนี้มีคำว่าผู้เป็นใหญ่แห่งศรีวิชัยยอดเซเดยังประกาศว่านี่เป็นจารึกของกษัตริย์แห่งศรีวิชัยแล้วเขียนขนาดนี้ต้องเป็นอาณาจักรเพราะฉะนั้นยอดเซเดเนี่ยนะครับอ่านเมื่อ2461เป็นจารึกเขียนเมื่อ1318พ.ศ.เป็นอักษรปัลลวะเป็นภาษาสันสกฤตระบุว่าเอาไปจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาก็มีปัญหานิดหน่อยผมยังไม่ชวนนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกมาจากเวียงสะบางคนมาจากวัดเวียงที่ชัยยาแต่ที่กรมศิลปากรบันทึกไว้เนี่ยก็คือพบที่วัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชพอยอดเซเดเจอปุ๊บก็ประกาศเลยว่าโอ้ในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอาณาจักรศรีวิชัยแล้วยอดเซเดเขาก็ศึกษาต่อเขาพบว่าโอ้มันมีจารึกที่เอ่ยชื่อศรีวิชัยศรีวิชัยศรีวิชัยอยู่ที่สุมาตราอีกหลายหลักทำให้ยอดเซเดประมวลหลักฐานทั้งหลายก็สรุปว่าศูนย์กลางของศรีวิชัยนั้นอยู่ที่ปาเลมบังสุมาตราซึ่งเป็นสถานที่ที่พบจารึกที่ระบุชื่อศรีวิชัยจำนวนมากกว่าแต่หลังจากยอดเซเดประกาศเช่นนั้นเนี่ยก็มีนักวิชาการอีกหลายท่านก็มาศึกษาค้นคว้าแล้วมีข้อเสนอที่ต่างกันไปเอาว่ามี2ค่ายแล้วกันฮะค่ายหนึ่งก็บอกว่าอยู่ที่ปาเลมบังสุมาตราเกาะสุมาตราที่อยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรไทยมาเลเนี่ยนะครับอีกค่ายหนึ่งเนี่ยนำโดยควอริชเวลซึ่งเป็นชาวอังกฤษก็เสนอว่าจริงๆเนี่ยศรีวิชัยน่าจะอยู่บนคาบสมุทรมากกว่าแล้วจุดที่น่าจะอยู่เนี่ยก็น่าจะอยู่แถวที่เจอจารึกก็คือที่นครและชัยยาสองทฤษฎีนี้ก็คลี่มาเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็มีอีกหลายนักวิชาการนำเสนอแล้วก็ค่อยๆคลี่มาบอกว่าศรีวิชัยเนี่ยอาจจะเป็นอาณาจักรหรืออาจจะเป็นสมาพันธรัฐที่อยู่ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วประกอบด้วยรัฐหลายๆรัฐซึ่งอยู่บนคาบสมุทรด้วยหรือไม่ก็อยู่ที่เกาะสุมาตราหรืออยู่ที่ชวาด้วยก็เอาว่าอยู่ในเขตคาบสมุทรนะครับซึ่งหมายถึงภาคใต้ของประเทศไทยลงไปถึงมาเลเซียข้ามไปที่เกาะสุมาตราข้ามไปที่เกาะชวาก็สรุปว่าน่าจะเป็นรัฐต่างๆซึ่งมารวมกันแล้วก็มีอาจารย์ศรีศักดิ์ใช้คำว่ากินดองกันนะครับแบบมันดละแล้วก็กินดองสัมพันธ์กันแล้วก็จับไม้จับมือกันบางช่วงรัฐนั้นใหญ่ก็เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าพอรัฐนี้ตกต่ำอีกรัฐหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วก็คุมอาณาบริเวณซึ่งคุมเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคสมัยที่โลกกำลังเดินทางค้าขายกันครั้งใหญ่ทางทะเลไม่ว่าจะจากจีนที่รัชสมัยราชวงศ์ถังไปถึงอินเดียนะครับแล้วก็ออกไปถึงเขตเปอร์เซียซึ่งกำลังต้องการค้าขายมากเลยนะครับก็ทำให้ศรีวิชัยเนี่ยรุ่งเรืองทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับแล้วก็กล่าวว่าตกลงกันอย่างนี้แล้วกันแล้วก็จะได้ไม่ขัดกันอยู่ปาเลมบางบางช่วงมาอยู่ที่นครบางช่วงมาอยู่ที่ชัยยาบางขณะแล้วแต่จังหวะนะครับแต่โดยรวมเนี่ยศรีวิชัยเนี่ยค่อยๆหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เมื่อพ.ศ. 1568ผมเรียนว่าศิลาจารึกที่เสมาเมือง1318 1568เนี่ยกล่าวกันว่ายุคนั้นเนี่ยทางฝ่ายอินเดียเนี่ยต้องมีกำลังมากและต้องการที่จะกำราบศรีวิชัยซึ่งคุมเส้นทางการค้าพระเจ้าราเชนทรโจละนะแห่งอินเดียใต้จึงยกกองทัพเรือใหญ่มากมาแล้วก็มาทางอ่าวทะเลอะไรอ่าวเบงกอลเนี่ยนะครับมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลแล้วก็เลาะลงไปที่ช่องแคบสุนดาแล้วก็ตีขึ้นมา
นะฮะเลาะระหว่างสุมาตรากับภาคใต้ตีขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเมืองเช่นตะไลตะโกลัมซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นตะกั่วป่ามาถ้ามาลิงคำก็สันนิษฐานก็ว่าก็คือเมืองตามพาราลิงหรือแม้จะไปที่กระดารัมนะครับซึ่งคิดว่าคือเกดะนะครับก็คือไซบุรีเสร็จแล้วก็ไปที่เกาะนิโคบาแล้วก็กลับเข้าไปในอินเดียศรีวิชัยก็หายไปจากสารบบอีก4ปีนะครับจะครบ1000ปีที่ศรีวิชัยเนี่ยหายไปจากโลกแล้วเราก็ไม่รับรู้เพิ่งมารับรู้กันเมื่อ100ปีที่แล้วที่ยอสเซเดอ่านจารึกที่เมืองไทยเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าศรีวิชัยอยู่ที่ชัยยาแล้วที่สำคัญก็คือที่พุนพินนะฮะที่ปากแม่น้ำตาปีมีโบราณสถานนะครับสำคัญอยู่บนเขาศรีวิชัยแล้วที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือเขาลูกนี้ชื่อว่าเขาศรีวิชัยและที่เชิงเขามีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดเขาศรีวิชัยวัดนี้เขานี้ถูกเรียกว่าวัดศรีวิชัยวัดเขาศรีวิชัยและเขาศรีวิชัยเนี่ยมาเมื่อประมาณ2450ครับก่อนยอสเซเดอ่านจารึกเพราะจริงๆเนี่ยศรีวิชัยมีการรับรู้อยู่ที่สุราษฎร์ธานีหรือตรงปากแม่น้ำตาปีแล้วก่อนที่ยอสเซเดจะอ่านอันนี้ทำให้ชาวสุราษฎร์หรือชาวไทยเราก็มองว่าศรีวิชัยมีมาแต่เดิมอยู่ที่นี่หรือแม้กระทั่งชัยยาก็คิดว่าเป็นคำที่กร่อนแบบคนปากใต้อ่ะนะชอบเรียกไปไหนสิวิชัยวิชัยชัยชัยยาสุดท้ายก็เหลือชัยยาอันนี้ก็แล้วแต่จะตีความนะครับผมเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรียนว่าจากหลักฐานทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผมที่ทำงานอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยเมื่อ2493ท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็คุณโยมธรรมทาสคือน้องชายแล้วก็นักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับในประเทศไทยก็ศึกษาค้นคว้าและสรุปว่าศรีวิชัยอยู่ที่ชัยยาแล้วทำไมผมจะหาเรื่องพาไปตามหาศรีวิชัยที่ปาเลมบังที่สุมาตราเมื่อวันสัมมนาเมื่อวันที่20มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าจากความคิดที่เขาสรุปกันไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอ้างอาจารย์ศรีศักดิ์แล้วกันนะครับท่านก็บอกว่าศรีวิชัยเนี่ยไม่ใช่อาณาจักรแต่เป็นการรวมกันของบ้านเมืองในลักษณะมันดาระมันดาระก็คือแมนดาราหรือมณฑลแล้วไม่ได้มีศูนย์กลางเดียวนะครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วแล้วก็หลายท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็นสมาพันธรัฐเป็นสหพันธรัฐคือเป็นรัฐหลายหลายรัฐแล้วก็จับมือกันอาจารย์ศรีศักดิ์ใช้คำว่ากินดองก็คือแต่งงานข้ามวงกันไปกันมาเพราะว่าก็แลกเปลี่ยนกันอะนะครับเพื่อที่จะแชร์ผลประโยชน์กันหรือต่างๆกันหรือเสริมเติมกำลังเพื่อจะไปรบคนนู้นเพื่อป้องกันคนนี้มาบุกนะฮะอันนั้นเป็นลักษณะแบบกินดองแต่อาจารย์อมราศรีสุชาติท่านเสนอจากหลักฐานที่ท่านศึกษารวมทั้งท่านไปอ่านไปเจอใช้ว่าพงศาวดารปัตตานีนะครับที่ท่านอ่านแล้วก็ท่านมาสุดท้ายโดยคร่าวๆเลยนะครับอาจารย์อมราศรีสุชาติซึ่งทุกวันนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของกรมศิลปากรเนี่ยก็เสนอว่าศรีวิชัยเนี่ยก็เกิดจากการค่อยๆก่อตัวของรัฐเล็กรัฐน้อยซึ่งอยู่บนคาบสมุทรจากนั้นมาเนี่ยก็รวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐเป็นสมาพันธรัฐจากนั้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะร่วมอยู่ในวงการค้าขายเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งและอำนาจเนี่ยศรีวิชัยก็ค่อยๆขยับศูนย์ลงไปอยู่ทางใต้เพื่อคุมเส้นทางการค้าทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไปอยู่แถบสุมาตราและชวาในราวๆพุทธศตวรรษที่12และ13แต่สิ่งที่อาจารย์อมราเสนอเนี่ยบอกว่าพอพุทธศตวรรษที่14เนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อศรีวิชัยเนี่ยค่อยๆย้ายศูนย์นะครับอำนาจทั้งหลายเนี่ยกลับขึ้นมาบนคาบสมุทรแล้วก็เลาะขึ้นมาที่เกดะแล้วก็มาถึงชัยยารวมทั้งนครศรีธรรมราชแม้กระทั่งสงขลาด้วย
นี่เป็นสมมุติฐานที่อาจารย์อมราท่านเสนออีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เสนอแบบฟันธงนะครับคือคุณนงครานศรีชายทุกวันนี้เนี่ยเธอเป็นผู้อำนวยการที่สำนักศิลปากรหรือสำนักโบราณคดีที่ลพบุรีนะครับคุณนงครานเนี่ยบอกว่าจากหลักฐานที่อ่านศึกษามาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้คนเขาศึกษากันมานักวิชาการเขาศึกษามาเนี่ยศรีวิชัยเนี่ยเป็นอาณาจักรไม่ได้เป็นสหพันธรัฐแล้วไม่เคยมาที่คาบสมุทรอยู่ที่สุมาตราปาเลมบังแล้วก็ย้ายไปย้ายมาอยู่แถวแถวสุมาตราตอนใต้เท่านั้นเองนี่ก็คือภาพของศรีวิชัยเท่าที่ผมติดตามนะครับแล้วก็ฟังผู้รู้ของไทย3ท่านคืออาจารย์ศรีศักดิ์อาจารย์อมราแล้วก็คุณนงครานตอนนี้ผมจะพาไปเที่ยวมีเรื่องที่ปาเลมบังจากประสบการณ์ที่ผมไปมาเองเมื่อ5ปีที่แล้วเหตุผลที่ผมยอมเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราดูแผ่นดินของภาคใต้เราเนี่ยนะครับเรามีคาบสมุทรที่ยื่นลงไปแล้วก้อนแผ่นดินใหญ่นะที่อยู่ขนานกันกับคาบสมุทรภาคใต้ของเราเนี่ยคือสุมาตราก็สุมาตรานี่ใหญ่มากนะครับยาวไปตลอดคาบสมุทรเลยส่วนบนสุดของสุมาตราเท่าที่เรารู้ก็อยู่แถวๆภูเก็ตส่วนล่างสุดเนี่ยเลยหลุดมาเลไปนู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแผ่นดินเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันสำหรับสุมาตรากับคาบสมุทรของเราแต่หน้าตำแหน่งที่ปลายตอนใต้ของเกาะสุมาตราพวกเราทั้งหลายอยู่เมืองไทยเราก็ไม่เคยไปแล้วส่วนใหญ่ถ้าจะไปอินโดเนี่ยนู่นฮะไปชวาไปบาหลีมีการถามว่าใครเคยไปสุมาตราแล้วบ้างมีผมคนเดียวแหละครับที่ยกมือนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีไทยก็น้อยคนนักที่จะไปสุมาตราแล้วนั้นผมเนี่ยเป็นคนที่เที่ยวมีเรื่องใช้ได้การไปสุมาตราครั้งนั้นเนี่ยนะผมอยากจะเรียงว่าพอเครื่องลงที่ปาเลมบังเท่านั้นล่ะผมโอ้โยไอเราเนี่ยนะครับคิดว่าสุมาตราเนี่ยก็คงเป็นบ้านนอกเนาะเล็กๆที่ไหนได้ตอนเครื่องลงเนี่ยผมเห็นแล้วมันใหญ่แบบสุราษฎร์กับนครเนี่ยอย่าไปเทียบคือใหญ่มากพื้นที่บริเวณและสิ่งที่เราเห็นจากบนท้องฟ้าเนี่ยครับอาคารหรือผมใช้คำระบบสาธารณูปโภคนะถนนหนทางเนี่ยเห็นแล้วยอมเขาครับเขาใหญ่จริงๆใหญ่แบบที่ถ้าเป็นอาณาจักรก่อนมันต้องใหญ่อย่างนี้ไม่ใช่แบบนครสุราษฎร์ซึ่งผมว่าไม่ใหญ่อ่ะนะไซส์ไม่ได้ขนาดไม่ใช่แล้วพอเห็นแม่น้ำชื่อแม่น้ำมูซินะฮะมูซิหนูแม่น้ำเนี่ยมันกว้างมันใหญ่แม่น้ำใหญ่กว่าเจ้าพระยาใหญ่จริงๆอันที่หนึ่งคือที่ผมรู้สึกยอมก็คือว่าโดยพื้นที่แล้วเนี่ยมันคนละสเกลครับแม่น้ำนี้เนี่ยนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวตั้ง700 กิโลนี่ยาวกว่าเจ้าพระยานะฮะมันแม่น้ำมูซิเนี่ยนะครับไหลมาจากที่ราบสูงปาเซมะนะครับซึ่งเขตที่ราบสูงปาเซมะปารีสันเนี่ยไหลลงมาจากหลายสาขาแล้วมารวมกันแล้วก็ไหลผ่านเมืองปาเลมบังแล้วกว่าจะไปออกทะเลเนี่ยนะครับก็ไกลมากแล้วที่หน้าทะเลเนี่ยมีเกาะใหญ่ตั้งอยู่เดี๋ยวและที่สำคัญผมอยากจะยก2เรื่องให้ฟังเชื่อไหมครับว่าเมืองปาเลมบังด้วยความใหญ่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาให้ความสนใจเรื่องศรีวิชัยมากมายโดยเขามีพิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วยศรีวิชัยตั้ง3พิพิธภัณฑ์3พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใช่เล็กๆนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีสิ่งแสดงแล้วก็ใส่เรื่องศรีวิชัยทั้งนั้นที่สำคัญเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์หนึ่งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย
อีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะครับตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พาลบุตรเทวะซึ่งก็คือชื่อของกษัตริย์ศรีวิชัยพระองค์หนึ่งนี่คือน้ำหนักแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปรายละเอียดในพิพิธภัณฑ์แต่ที่สนุกกว่านั้นนะครับเขามีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นอุทยานหรือเป็นสวนประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับศรีวิชัย2 แห่งกับ3พิพิธภัณฑ์จะไม่ยอมได้ไงคือเขาเห็นค่าเขาให้คุณค่านะครับแต่ไม่ใช่แบบให้คุณค่าแบบเมคอัพนะครับไม่ใช่เขามีกระบวนการวิธีการและหลักฐานเริ่มด้วยเรื่องของอุทยานก่อนอุทยานเนี่ยเขามีเขาเซกุนตังนะครับเซเขาเซกุนตังเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้แหละครับคือที่ที่พระภิกษุอี้จิงอ่ะนะฮะเคยมาอยู่ที่นี่หลายเดือนเพื่อเรียนวิชาก่อนจะไปเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่อินเดียแล้วเขาสร้างหอสร้างอะไรให้เห็นว่าเนี่ยเป็นที่ที่อี้จิงเคยมาอยู่ตรงเขาลูกนี้นะเขาเจอจารึกหนึ่งชื่อจารึกเกกุดันจารึกนี้ระบุพ.ศ.1225พระภิกษุอี้จิงเนี่ยมาเมื่อพ.ศ.1214ดูนะอีจิงมา1214จารึกเกกุดันบุกิตเนี่ยปี1225คือ9ปีหลังอีจิงมามีหนำซ้ำเลยเข้าไปหลังภูเขาลูกนี้นะครับมันเป็นป่าแล้วเขาเจอจารึกอีกจารึกหนึ่งชื่อว่าตาลังตูโวเป็นจารึกที่กล่าวถึงการสร้างศรีเกษตรหรืออุทยานหรือสร้างสวนให้คนมาพักนะครับแล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็สัมพันธ์กับเอ๊ะอี้จิงก็เคยมาเรียนวิชาสันสกฤตที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กล่าวที่นี่เนี่ยมันมีร่องรอยมีหลักฐานเห็นเป็นภูเขาเห็นเป็นควรเห็นเป็นบริเวณแล้วก็สร้างเป็นหอไว้ให้เราเห็นนั่นคือเขตที่1เขตที่2ยิ่งกว่านั้นอีกครับคือตรงคุ้งน้ำของแม่น้ำมูซิซึ่งเป็นทุกวันนี้เป็นที่ตั้งเมืองบาเลมบังเนี่ยเหมือนกรุงเทพคุ้งน้ำบางกอกมีเขตบริเวณหนึ่งเขาเรียกว่าชื่อกรังอัญญาเขาดูแผนที่จากอากาศแล้วเอ้านี่มันก็คือเมืองเก่าซึ่งน่าจะเป็นศูนย์กลางของศรีวิชัยเป็นเมืองหลวงนะเป็นวังมีสายน้ำที่ขุดไว้ตั้งแต่พันปีพิพิธภัณฑ์ที่แห่งแรกเนี่ยครับชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยเอากันอย่างนั้นเลยตั้งอยู่ในกรังอัญญาเนี่ยซึ่งเป็นเขตที่เขาทำเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งศรีวิชัยพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับเขาเรียบเรียงให้เห็นความสำคัญของอาณาบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ของป่าจากที่ราบสูงปาริซานลึกเข้าไป700กิโลเนี่ยนะครับจากไม้ป่าไม้หอมของป่าของดีทั้งหลายเนี่ยจะลงมาตามสายน้ำแล้วก็มารวมกันที่นี่ก่อนที่แล้วก็ทำการค้ากันที่นี่ก่อนที่จะล่องเรือออกไปที่ปากแม่น้ำแล้วก็ไปขายเมืองจีนหรือไปขายที่ไหนก็ตามอันนั้นเนี่ยเขาชี้ให้เห็นผมเห็นหลักฐานสมัยหินเก่านะครับจนมาถึงหินใหม่เต็มไปหมดแล้วก็มาถึงยุคศรีวิชัยรุ่งเรืองนะครับมีรูปปฏิมากรรมมีศิลาจารึกรู้ไหมครับว่ามีศิลาจารึกกี่หลักนครเรามีหลักเดียวครับว่าด้วยศรีวิชัยชัยยามีหลักหนึ่งว่าด้วยตามพอลีแต่ที่นี่เขามีเป็น10หลักแล้วหลักที่เอ่ยถึงศรีวิชัยมีหลายหลักมากต้องยอมเพราะว่าเขาเจอหลักฐานเยอะมากมีเต็มไปหมดเลยทั้งเป็นศิลาและทั้งเป็นอิฐนะฮะเป็นดินเผามีแม้กระทั่งลูกปัดแบบที่เราเจอในประเทศไทยแล้วก็มีชิ้นส่วนของเรือโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่เจอเนี่ยชัดเจนอีกอย่างหนึ่งที่เจอเยอะไม่แพ้กับที่เราเจอที่ชัยยาแล้วเราชอบเอามาคุยก็คือเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ถังไหดุนซุนใบใหญ่ๆนะครับก็ยังมีแบบเป็นใบๆไม่แตก
พราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่มีเนี่ยแข็งแรงนะสนับสนุนเหลือเกินอีก2พิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์พาลบุตรเทวะก็จัดแสดงเหมือนกันแล้วถ้าหากว่าอะไรเขาไม่มีเขาทำจำลองให้เห็นแบบครบชุดฮะผมไปเห็นจารึกเนี่ยฮะจารึกที่ไหนเขาทำจำลองหมดแม้ของจริงจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามทั้งสองพิพิธภัณฑ์จะทำจารึกจำลองหลักสำคัญไว้ให้เห็นเขียนคำแปลไว้ให้อ่านเพราะอันนี้คือหลักฐานสำคัญนะครับมีให้ได้เห็นหรือแม้กระทั่งพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากที่เหมือนกับพระพุทธรูปแบบที่เราเรียกว่าแบบทวารวดีแต่องค์เบ้อเร่อเลยนะฮะแต่จีวรเป็นริ้วนะแบบไปทางคุปตะหน่อยเนี่ยที่เจอที่เกกุดันบุกิจเนี่ยเขาก็ทำจำทุกที่เขาทำจำลองแบบให้ความหมายให้คุณค่านี่เขาเป็นประเทศมุสลิมนะฮะเขายังสร้างให้ดูเลยเพื่อยืนยันเรื่องหลักฐานความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่ในความเห็นของผมก็คือเห็นแล้วรู้สึกว่ายอมเขามีหลักฐานเยอะมากเอาว่าจริงไม่จริงไม่รู้ผมเชื่อว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาเห็นเขาสัมผัสเขาเรียนรู้เขาจดจำขณะที่เมืองไทยเราไปถามคนสุราษฎร์ไปถามชัยยามาถามคนนครถามคนไทยที่ศรีวิชัยอะไรนามสกุลเอกชัย แค่นั้นอะไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมมีความรู้สึกว่าต้องยอมก่อนที่จะจบเนี่ยนะครับที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์แห่งที่3ผมเกือบลืมบอกไปชื่อพิพิธภัณฑ์สุลต่านมามุตบดาฮุดดีนมีพระพุทธรูปองค์เบ้อเร่อนะครับมีพระพิฆเนศแบบใหญ่มากตั้งอยู่ใหญ่จริงๆนะสูงกว่าใหญ่กว่าผมเอาว่ามี3พิพิธภัณฑ์มี2อุทยานและมีเรื่องราวเต็มไปหมดนะครับท้ายสุดก่อนที่จะออกจากปาเลมบังเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าต้องยอมเนี่ยถามว่ามีอะไรเป็นร่องรอยความรุ่งเรืองของศรีวิชัยเหลืออยู่ที่นี่บ้างรู้ไหมฮะผ้ายกผ้าทอของปาเลมบังเนี่ยสุดยอดเขามีแม้กระทั่งซองเกตวิลเลจซองเกตก็คือผ้านุ่งที่พี่น้องอินโดนีเซียเขานุ่งห่มหรือโพกศีรษะนะครับจะเป็นต้องบอกว่าเป็นแบบผ้ามัดหมี่แล้วมีทอยกดินสีสันลวดลายสวยมากมีกันเป็นหมู่บ้านเลยแล้วเวลาเขามีเทศกาลศรีเขามีศรีวิชัยเฟสติวัลนะฮะเขามีเฟสติวัลศรีวิชัยคนเนี่ยออกมาแล้วจัดกันอย่างงดงามเหลือเกินแล้วจะไม่ยอมเขาได้ไงมีทางเดียวครับถ้าจะไม่ยอมศึกษากันให้จริงที่ประเทศไทยหาหลักฐานมายันหาได้ก็สู้กันหาไม่ได้ยอมครับนี่แหละครับที่ผมไปตามหาศรีวิชัยที่บ้านเป็นสุขใจเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา